สวัสดีครับผมนิพนธ์ชมฤทธิ์มนเทียนนะครับตำแหน่งเนี่ยคือประธานสโมสรของทีม Hightech Bangkok City ย้อนกลับไป35ปีก่อนผมเริ่มที่ซีโร่เริ่มจากเป็น Messenger Boy แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็มีเงินที่เยอะมีเงินมากพอสมควรก็มีเพื่อนอีก2คนเป็นพาร์ทเนอร์มาเปิดHightech Apparel Hightech Apparel เริ่มต้นจากคนงานแค่6คนปัจจุบันเนี่ยเรามีคนงานเนี่ยสตาร์ทถึง 6,000 กว่าคนแล้วก็มีโรงงานถึง10กว่าโรงแต่สำหรับบาสเกตบอลเนี่ยใน1เดือนเราต้องส่งบาสเกตบอล Apparel 500,000 ตัวไปที่ US แล้วก็ทั่วโลกตรงเนี้ยเราก็จะได้มีส่วนเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะฮะประกอบกับกลับมาที่ ABL นะครับABL มีทั่วอาเซียนสำหรับบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันภาษาอังกฤษเรียกว่า passion นะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เล่นกีฬาทุกอย่างซ็อกเกอร์แบดมินตันเทเบิลเทนนิสผมเล่นได้หมดอะแต่ว่าชอบยิงคือบาสเกตบอลHightech Basketball Club has a lot of clinics that we are trying to develop the youth. We are shaping the future of Thai basketball. สำหรับบาสเกตบอลเนี่ยสโมสรเราเนี่ยเราเริ่มต้นมา20ปีละแล้วก็ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเราครองถ้วยสูงสุดที่เป็น Kings Cupในรอบ10ปีเนี่ยเราเป็นแชมป์ถึง6ครั้ง Thailand Open 4ครั้งแรกเนี่ยเราสามารถครองแชมป์ได้หมดเลย TBL นะครับ Thailand Basketball League เนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็น1แชมเปี้ยนเป็นที่2 1ครั้งแล้วก็ที่3 1ครั้งสำหรับ ABL เนี่ยซีซั่น2เนี่ยเราได้ส่งทีมช้าง Thailand Slammer แล้วก็เป็นปีประวัติศาสตร์ที่ทำให้บาสเกตบอลของไทยเนี่ยบูมขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับ I was contacted by the owner Kun Nippon Chawalit Montien. I developed like that system for that Slammers team and from 6th place last team of the first season that second season we became the champion and we had the record ofNo loss during the regular season, which is 15-0. สำหรับปีนี้เนี่ยเราส่งในนามของสโมสรเลยนะครับก็คือได้รับการสนับสนุนจาก Hightech Bangkok City Basically my goal in this team is to develop more Thai local players and also like to let the Thai people start getting interested. I know there's a lot of Thai people who are interested in a game, but we want to promote basketball. เวลาอยู่ในสนามเขาก็แข่งกันผมชอบนั่งอยู่หัวโต๊ะนะตรงเก้าอี้ number 1เพื่อเห็นว่าผมเนี่ยเป็น number 1ทีมนี้คือครอบครัวแฟมิลี่ของผมผู้เล่นโค้ชเหมือนพี่น้องผมแล้วก็ผมมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะมีสิ่งที่อยากได้ทุกวันนะฮะอันนี้คือทำให้ผมเนี่ยรู้สึกหนุ่มลง